ก็เมื่อวานเราทำคลิปแรกปลาไหลไปแล้วก็ปลาไหลได้เป็นแผ่นๆเลยแล้วก็มาตัดเป็นท่อนๆนะเพื่อจะย่างวันนี้เราจะทำอะไรทำปลาไหลย่างญี่ปุ่นครับปลาไหลย่างแบบญี่ปุ่นใช่โดยใช้ปลาไหลไทยอีกรอบนึงจริงเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่แต่ตอนนั้นซอสน้อยเกินแล้วก็หมักเกลือนานไปแล้วเราอาจจะย่างนานเนื้อมันแห้งไปครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองทำกันดูว่าทำวิธีวันนี้จะรสชาติเป็นยังไงเรามีเคล็ดลับยังไงในวันนี้คลิปก่อนนะมีคนแนะนำว่าให้เอาปลาไหลไปนึ่งก่อนเอามาย่างวันนี้เดี๋ยวเราแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเราจะย่างสดเลยกับอีกส่วนหนึ่งเราจะไปนึ่งก่อนเราค่อยเอามาย่างนะแล้วเดี๋ยวมากินดูว่ามันจะต่างกันไหมใช่โอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันดีกว่าครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทำตัวน้ำที่เอาไว้ทาตัวปลาไหลนะครับก็จะประกอบด้วยโชยุนะโชยุจริงๆยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจริงๆมันก็คงต่างกันนะในรสชาติแต่ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็มิเรนนะครับแล้วก็ต้องใช้สาเกนะแต่พอดีไม่มีสาเกเราก็เลยเอานี่มาก่อนแล้วกันครับเหล้าขาวโอเคอัตราส่วนก็จริงๆก็แล้วแต่นะแต่ว่าก็ประมาณโชยุ2มิเรน1สาเก1นะครับแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวผมอันนี้ผมสมอัตราส่วนไปแล้วนะครับของโชยุมิเรนแล้วก็สาเกเหล้าขาวนะฮะแล้วก็น้ำตาลเนี่ยแล้วแต่ความชอบนะว่าชอบหวานก็ใส่มากหน่อยเดี๋ยวตอนนี้ผมเอามาตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนมันหนืดนะครับเดี๋ยวตอนมันหนืดแล้วก็ลองชิมดูว่าเอ๊ะถ้ามันหวานน้อยไปเราก็ค่อยเติมน้ำตาลก็แล้วแต่ความชอบรสชาตินะครับเคี่ยวไปสักพักพอเริ่มร้อนกลิ่นแอลกอฮอล์ก็เลยออกมาหมดนะโอเคนะครับตอนนี้ผมเคี่ยวมาได้ประมาณนึงละสักพักนึงน้ำมันก็จะเริ่มพองลงไปแล้วก็จะเริ่มมีความหนืดมากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนที่อุณหภูมิร้อนเนี่ยมันจะยังไม่หนืดเท่าไหร่เดี๋ยวพอสักพักนึงเดี๋ยวผมพักให้มันเย็นแล้วมันจะเริ่มหนืดขึ้นนะครับซอสตัวนี้เราก็เอาไปใช้ได้เลยโอเคครับอันนี้รสชาติกำลังดีเลยก็สุดท้ายของผมนะฮะก็ใส่โชยุ2ส่วนมิรินส่วนหนึ่งแล้วก็สาเกหรือผมใช้เหล้าขาวนะครับส่วนหนึ่งน้ำตาลก็อัตราส่วนตามที่ชอบเลยแล้วกันเคี่ยวจนมันเริ่มหนืดนะตอนนี้มันจะเริ่มเหนียวแต่ยังไม่เหนียวมากแต่ว่าเดี๋ยวสภาพมันจะเหนียวขึ้นอีกนิดหนึ่งส่วนปลาไหลนะครับคลิปก่อนที่ทำไปมีคนบอกว่าปลาไหลอะรอไปนึ่งก่อนผมก็เลยแบ่งไปครึ่งหนึ่งอันนี้เอามานึ่งละเนี่ยนะฮะนึ่งละส่วนตัวนี้ยังเป็นสดเดี๋ยวจะลองทำเปรียบเทียบกันดูนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไม้เสียบช่วยย่างในการพลิกปลาจะได้ง่ายขึ้นที่เป็นการย่างปลาไหลญี่ปุ่นแบบวิถีชาวบ้านโลคอลเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารอบนี้รสชาติมันจะเป็นยังไงคราวก่อนที่เราทำไปรอบหนึ่งนั่นซอสมันน้อยไปเนาะมันเลยไม่รสชาติความหวานอะไรมันไม่ได้เท่าคราวนี้แหละเตรียมมาอย่างดีซอสเหลือเฟือแล้วซอสนี่ทำง่ายนะแล้วก็อร่อยด้วยจริงๆแล้วมันเป็นซอสที่ไปทำอะไรหลายอย่างในเมนูของอาหารญี่ปุ่นระหว่างรอก็ทำยังไงก็ได้ให้มันดูดซอสเยอะที่สุดไม่สมกับเป็นเชฟชานมนะครับเนี่ยแน่นอนไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดนิดนึงเนาะว่าไงครับด้วยปลาไหลบ้านเราเนี่ยไขมันมันน้อยครับเนื้อมันแน่นงั้นเดี๋ยวสักพักนึงเราจะเอาน้ำมันทาเพื่อไม่คิดว่าจะให้มันคุมความชื้นไม่ให้มันไม่ให้มันแห้งดูเป็นผู้มีความรู้นะครับตั้งแต่รู้จักกันมาอย่าแปลกใจนะน้ำมันเราทำไมมีสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับทำไมครับคุณชานมอยากให้ซอสมันเข้ากับน้ำมันครับแต่ลืมนึกไปว่าน้ำกับน้ำมันมันแยกกันโอ้เชฟก็พลาดได้นะครับสวยเลยโอ้มันใช่เดี๋ยวตอนกินละเลี่ยนเลยนะเดี๋ยวมันย่างไปเดี๋ยวมันก็แห้งเรานึกถึงหมูหันน่ะมันก็ทาน้ำมันตลอดอย่างเงี้ยแหละ
มันต้องเอาไม้อยู่บนจริงๆอันนี้ต้องขดเข้ามาแล้วนี่เขาอยู่ข้างในก็จะดูวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าเราแต่ละคนมืออาชีพทั้งนั้นแน่นอนครับนี่ต้องทายแพ้ครับคุณชานึกเกือบลืมครับเอ้ยคุณชานมชานมครับชานมคือระดับเชฟในตำนานอย่างพวกเราอะนะการจะทำอาหารแต่ละเมนูเนี่ยต้องมั่ว ต้องมั่ว เป็นไงครับทำไมต้องร้องไห้ครับดีใจครั้งนี้น่าจะออกมาดีครับเลยปลื้มปิติครับเหรอดูเหมือนทรมานนะ น้ำตาแห่งความดีใจเหรอครับ ทำไมควันมันเยอะกูเริ่มจะปิติด้วยอีกคนแล้วเนี่ยย่อมเดี๋ยวกรรมการกิติมศักดิ์ชิมนะอิ่มอยู่เอาไม่ชิมหรอยังนี่ไงเดี๋ยวเสร็จก็ชิมไงมันอิ่มอยู่ชิมนิดเดียวแต่ได้ชิมนิดเดียวรู้แต่เมื่อกี้แอบแตะไปยังใช้ได้น่ากินเนาะนี่เหมือนเลยเหมือนสีน่ากินอันนี้ตัวที่เรานึ่งมาก่อนตอนนี้นะครับเราได้มาแล้วปลาไหลชิ้นใหญ่นี้ก็ย่างสดนะฝั่งนี้นึ่งก่อนโอเคนะครับตอนนี้ปลาไหลเราย่างเสร็จหมดแล้วได้เวลาชิมใช่อะไรคือชิมเย้เดี๋ยวลองแบ่งเอาตะเกียบแบ่งก็ได้ช้อนหั่นแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ2ท่าน1เฮียเม้งพ่อผมเองอีกท่านหนึ่งอาเซียมหรือเป็นใครอ๋อแม่เรานี่เองเดี๋ยวมีดมาตัดดีๆสวยๆมันจะเหนียวเลยเหนียวอันนี้เป็นแบบนึ่งเดี๋ยวเราจะมาชิมแล้วก็เทียบกันดูว่าระหว่างที่นึ่งก่อนย่างกับย่างสดต่างกันยังไงเหนียวแน่นไหมมันไม่เหนียวหรือมันแน่นไม่เหนียวหรอไม่ไม่เหนียวไม่มันแน่นตั้งแต่ตอนเอาไม้ออกก็รู้แล้วว่าเนื้อมันแน่นความหวานของซอสกำลังดีเลยคืออย่างที่เราไปกินบางทีมันหวานเกินอ่ะอันนี้หวานกำลังดีแล้วก็หนึบมันไม่เหนียวแต่มันหนึบเรียกว่าหนึบดีกว่าใช่เพราะเนื้อปลาไหลบ้านเราจะมีความแน่นกว่าหนึบกว่าให้เชฟนมชานมชิมบ้างเดี๋ยวเชฟจะลองชิมดูนะครับเชฟชานมของเราเนื้อแน่นหนังมีความหนึบหนึบมันหนึบ อร่อยนะหนังมันหนึบเลยอ่ะไม่เรารสชาติซอสมันซึมเข้าไปพอดีเลยอ่ะแล้วถามว่าคาวไหมไม่มีกลิ่นอะไรเลยเนาะมันใกล้เคียงกับที่กินญี่ปุ่นมากใช่ใช่อันนี้ไม่คาวไม่เหมือนเที่ยวก่อนแล้วก็แต่เนื้อจะแน่นมากหน่อยเดี๋ยวให้เอาหนามะคำเดียวคำเดียวครึ่งเดียวหั่นกินเค้กก็ได้อิ่มมากเลยปอดนะทานดีอร่อยคล้ายๆที่กินแบบตำร้านหรือญี่ปุ่นไหมคล้ายๆเนี่ยนะร้านมันหวานกว่านี่แต่นี่เราหวานกำลังดีนะคาวไหมแล้วเนื้อเป็นไงหนึบๆเคี้ยวได้ไม่เหนียวเดี๋ยวรอท่านเอ้าหายไปไหนล่ะกรรมการเราหายไป1ท่านแล้วนะครับตอนนี้หายไปไม่รู้4คนนี่เอาออกไปก่อนอันนี้มันจะต่างญี่ปุ่นเนื้อมันจะไม่หนามากถ้าหนาที่ว่าญี่ปุ่นมันหนามันน่าจะคล้ายๆเลยแต่รสชาติโอเคเลยนะอันนี้ได้รสสัมผัสอีกอย่างนึงอันไหนอร่อยกว่า
ไม่รู้ว่าชอบอันนี้มากกว่าอันสดใช่เพราะตั้งแต่ตอนย่างก็รู้สึกแล้วว่าย่างสดจะดีกว่าเนื้อมันนุ่มแล้วมันหอมอืมหอมอะไรไม่รู้ว่ามันก็ย่างเหมือนกันแต่นี่มันดูมันหอมแบบกลิ่นย่างมากกว่าเพราะว่าอันนั้นไปนึ่งทีนึงไอ้ความหวานมันจะหายไปลองชิมดูนะเนื้อตัวนี้จะนิ่มกว่าเนื้อจะไม่แน่นเนื้อตัวไหนเนื้อไอ้ย่างสดอ่ะจะนิ่มกว่าใช่มันนิ่มกว่าแล้วก็มันฟูๆหน่อยหนังมันจะกรอบๆหนังมันจะกรอบๆอร่อยแล้วก็ทำสดชิมอ่ะชิมบ้างชิ้นนึงเป็นไงนิ่มกว่าใช่ไหมหอมนะอร่อยกว่าใช่ไหมอร่อยกว่าไอ้ซอสมันเข้ามากกว่านั้นแล้วกลิ่นหอมอ่ะมันเหมือนหอมควันหอมย่างหอมยากหอมกว่าเนาะกินข้าวปากรู้เลยว่ากลิ่นดีกว่านั้นก็คืออันที่เราย่างสดกลิ่นดีกว่านะครับข้อเอามาเปรียบเทียบกันก่อนไอ้ที่นึ่งอ่ะข้อเสียเลยอันแรกคือพอนึ่งเสร็จแล้วเนื้อมันจะโค้งมันหดแล้วมันโค้งงอเพราะฉะนั้นเวลาเราย่างเห็นว่ามันจะไหม้อยู่ช่วงแถวเนี้ยช่วงกลางเนี้ยเพราะฉะนั้นความร้อนที่มันเข้ามาเนี้ยด้านข้างมันจะไม่เสมอแต่พวกเนี้ยคือมันแนบกับตะแกรงความร้อนมันทั่วกว่าก็พูดถึงรสชาติก็ทุกคนก็มติเป็นเอกฉันท์เลยเนาะก็คือย่างสดดีกว่าย่างสดเลยกว่าย่างสดอร่อยกว่าครั้งก่อนที่เราทำเนี้ยมันจะมีกลิ่นของปลาไหลยังมีอยู่แต่ครั้งเนี้ยคือไม่มีเลยส่วนหนึ่งผมบอกก่อนว่าครั้งก่อนเราใช้เตาเป็นเตาอั้งโลย่างไม่เตาใช่เพราะฉะนั้นมันครั้งนี้เราใช้ที่มันเป็นเตาเหมือนเตาอบด้วยเพราะฉะนั้นมันลมควันไปด้วย มันก็เลยได้กลิ่นหอมแล้วก็มันกบความกลิ่นของปลาไหลออกไปอาจจะเพราะซอสเราเยอะด้วยรอบนี้เราทานใช่หอมเลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือเที่ยวก่อนเราไม่ได้เอาไม้เสียบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราคีบเนี่ยเนื้อมันหลุดมันลุยเราคีบขึ้นมามันจะเป็นเนื้อปลาที่มันจะเริ่มลุยใช่ไหมพอเราทำอย่างเงี้ยมันง่ายด้วยกับก็พริกก็ง่ายอะไรก็ง่ายแล้วก็เนื้อไปมันจะนิ่มเหมือนปลาริวกิวอะไรนะครับมันจะนิ่มเหมือนปลาริวกิวเหรอปลาริวกิวเป็นยังไงจำได้ที่มันเป็นใสๆอ่ะอ๋อแบบไอ้ที่เขาย่างมันหวานหวานอ่ะใช่เออมันก็มีความหวานคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนแต่มันไม่หวานเท่าริวกิวนะริวกิวหวานเยอะกว่าคือสรุปว่าพอมันมาปลาไหลไทยเอามาทำอย่างนี้แล้วทำให้ถูกวิธีที่มันดีขึ้นมันก็ไม่ได้แพ้ปลาไหลญี่ปุ่นแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันนี่คือเนื้อเรามันอาจจะบางกว่าแล้วเวลากินน่ะเราจะได้เคี้ยวหนังมากกว่าใช่ๆถ้าของญี่ปุ่นน่ะหนังมันเหมือนจะบางกว่านี่นะแล้วเวลาเราเคี้ยวเนื้อมันจะนิ่มลงไปแต่ว่าของปลาไหลไทยหนังมันจะมีความหนาและหนึบกว่าแต่ว่าตัวปริมาณเนื้อมันจะบางกว่าแต่ถามว่ามันมีความต่างแบบไหนผมว่ามันอร่อยกันคนละแบบใช่นะของญี่ปุ่นกับของไทยซึ่งผมว่าดีญี่ปุ่นเคี้ยวแล้วก็เนื้อมันก็จะเหมือนละลายแต่ของเราเคี้ยวมีความหนึบหนักมีความมันได้เคี้ยวได้เคี้ยวอร่อยอร่อยก็โอเคเดี๋ยวเรามากินกันต่อแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้ทำอีกเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปมาลงอีกรอบ3ว่าเราจะลองปรับลองทดลองอะไรต่อไปแล้วก็ที่คิดไว้เลยก็คืออยากจะลองเอาปลาดุกมาย่างแบบนี้แหละแล้วเทียบกันดูว่าระหว่างปลาไหลไทยที่ย่างเป็นแบบญี่ปุ่นกับปลาดุกถ้าเอามาย่างแบบญี่ปุ่นรสชาติ2อันจะเป็นยังไงและเทียบกันดูแล้วอันไหนจะอร่อยกว่ากันครับผมยังไงเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกครับ